รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสนับสนุนโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300ล่องแก่งน้ำเข็งในวันนั้นดิฉันรอดกลับมาได้ก็บุญโขแล้วค่ะไม่ใช่รอดจากตกเรือนะคะแต่รอดจากจักรแร้เจนนี่ค่ะติดตามความทุลักทุเลของกระเทยได้ในเทยเที่ยวไทยว้ายว้ายว้ายกองพังไหนอะตัวเองตัวเองเมื่อกี้เปิดข้างบนก็ได้อยู่แล้วนี่ก็คิดนี่ก็คิดอยู่แหละว่าลงมาทำไมวะอ้าวก็อยากได้ภาพที่แปลกตาเราเปลี่ยนท่าวันนี้ค่ะเท่านี้ก็ได้ไหมแบบแนวเอียงอันนี้ไม่ใช่ภาพที่แปลกตาอันนี้เป็นภาพที่น่ากลัวอ้าวสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะอุ้ยมาดูนี่มาดูนี่ตกใจดิอุ้ยมาดูนี่อุ้ยตรงนี้เอาง่ายๆทำรายการมา6ปีไม่เคยเจอน้ำที่ไหนอ่ะแรงขนาดนี้มาก่อนหลังๆเราต้องเสี่ยงตายกันขนาดนี้แล้วเหรออ่ะวันนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในหลากหลายรูปแบบทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและธรรมชาติอาทิล่องแก่งน้ำเข็งการล่องเรือยางไปตามสายน้ำสีน้ำตาลเข้มมีระดับความยากในการล่องถึง6ระดับถูกจัดให้เป็นล่องแก่งที่โหดที่สุดในประเทศไทยด้วยนอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวีคุ้มทรัพย์ทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทยที่จ่าทวีได้รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของชาวพิษณุโลกในอดีตไว้ให้เยี่ยมชมจากการรีเสิร์ชมาอย่างดีแล้วเนี่ยกิจกรรมที่เขามาทำการท่องเที่ยวที่พิษณุโลกและถือว่าเป็นไฮไลท์มากนั่นก็คือการล่องแก่งน้ำเข็งป้าเป็ดเขาโทรเช็คก่อนสวัสดีค่ะล่องแก่งได้ไหมคะได้ครับน้ำประมาณ 80% โอเคเมื่อวานฝนตกปุ๊บวันนี้อ่ะ 100% ละ แต่ไม่ต้องกลัววันนี้เราได้รับคำสั่งทุกคนจะต้องลงเล่นตลกป้าเป็ดว่าอุ้ยป้าเป็ดลงด้วยนะรออยู่ข้างบนไอ้นนท์นี่พอยายมาบอกว่าไม่ได้ป้าเป็ดต้องลงคำสั่งของเอ็กเซ็กก็ลงสิอุ้ยคุณเขามาตามแล้วใช่ไหมน้ำอันนี้ถือว่าแรงไหมคะแรงแรงมากระดับไหนคะระดับประมาณ 1,600 ที่กรมงบได้ปกติเขาล่องกันที่ระดับเท่าไหร่คะประมาณ300ถึง 1,000 เนี่ยค่ะก็คือกำลังพอดีเดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าล่องแก่งอ่ะมี5ระดับ1ถึง5น้ำอันเนี้ยอยู่ที่ระดับ7เดี๋ยวไม่รู้จะไปยังไงนะคะตอนนี้เราพักอยู่ที่วนทาราเฮลรีสอร์ทแอนด์สปานะคะแล้วบริเวณใกล้ๆเนี่ยเขาจะมีแบบทีมที่เขาทำล่องแก่งก็จะมารับเราจากที่รีสอร์ทได้เลยแล้วก็นั่งรถไปแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปล่องแก่งกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือปกติจะมีแก่งแล้วก็น้ำจะชะแก่งแต่ว่าวันนี้น้ำอ่ะมันล้นแก่งขึ้นมาแล้วใช่เราก็ไม่มีการวู้เรามีแต่การวู้จากเมืองรับแร่นะหนูห้ามโกหกพี่วันนี้มีใครมาล่องบ้างไหมนี่เหรอก็คือพวกพี่เต็ม10ไม่กลัวเท่าไหร่ความกลัวของหนูมึงเนาะเขาเป็นผู้ชายเขายังกลัวต้อง 7.5 แน่แล้วเขาเล่นมาตลอดเราแกว่าเขาแบบเขาบอกเราหมดไหมว่ามันได้จริงไหมไม่หมดหรอกเราลองถามเขาอีกทีไหมเนาะเอาอย่างนี้นะอันนี้พี่ถามแบบเหมือนแบบเราเป็นเพื่อนสนิทกันนะอย่างนี้เลยไอ้มึงบอกกูมาสิตีกลางสนิทป้าที่เป็นสนิทอ้าวเหรอใช่อันนี้น้องก็อาจจะไม่บอกขอโทษขอโทษมันต้องสนิทแบบชาวเรามึงบอกกูมาเลยยังไงถ้าสนิทกันถามอะไรก็ได้เหรออีมึงกับอีฟ้ายังได้หรอหนึ่งสองดูหน้าผู้เชี่ยวชาญรับน้ำสีตั้งแต่ใจเต้นแรงมากเลยใช่ของน้ำไม่น่าได้ว้าว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 ว้
ื่อกี้ยังไม่ถึงจุดแรกเลยอ่ะป้าเป็ดถามว่าครึ่งทางแล้วป้าเป็ดบอกว่ามันจะสนุกดีนะทำไมเจ๊มันดูสนุกกับคนอื่นเลยล่ะไม่พายเลยอ่ะอยู่เนี่ยไม่พายไม่พายเลยใจเย็นไม่รู้ตัวเลยครับแต่วันนี้เราตัดเอาช่วงมันๆมาเล่นเลยครับแข่งนี้ขอให้ฟังคำสั่งให้ดีใครตกไปถือว่าฝันร้ายไปคนเดียวพี่ไม่ใช่ไม่ใช่จับเชือกคนเดียวจับเชือกพายจับพายตำแหน่งได้นะทำไมพี่อยู่ๆพี่ก๊อฟไปอยู่ใต้รักแร้นี่เลยไปกินน้ำเปล่าครับกินได้ครับอันนี้สำลักน้ำหรือเหม็นเต่าหนูพี่ก๊อฟถ้าเกิดว่าก็จะกินน้ำไปจะเป็นน้ำลังตีนพี่ออกด้วยและตอนนี้ก็น้ำทำไมเข้ามาฉี่ลาดไปทะเลาะเป็นฉี่เจ๊เป็ดนะไม่ใช่น้ำโอเคไหมกระดูกกระเดี่ยวหักถามว่าพี่ก๊อฟโอเคไหมไม่โอเคตั้งแต่ตอนลงแล้วทำไมพึ่งพาแล้วเขาหล่นมาในเรือดูนี่พูดว่าหล่นในเรือไม่เป็นไรเลยบอกคนนั้นตื่นใจกว่านี้แต่ว่าถ้ากูหล่นกูถ้าอยากจะหล่นเข้ามาในเรือเขาถ้าเลยไปนี่ก็จะเหลืออีก2แก่งครับ2แก่งก็ถึงตกใหญ่ตกแก่งสองแล้วเริ่มตกก็จะลงหนีเลยไปจะเจอกระชากหน้าเลยครับโอ้โหเมื่อกี้ไม่กระชากหรอกกระชากหน้าหูไปหมดเลยนี่หูไม้พายมาใส่ไม่ได้ยินแล้วติดน้ำบ้างล่ะไม้พายบ้างล่ะแต่มันก็สนุกดีเหมือนกันแต่เมื่อกี้หนูว่าหนูได้ยินไม่ผิดนะแล้วสนุกดีอีกแล้วหนูว่าหนูได้ยินไม่ผิดทำไมอ่ะก็เคยรีบทำเลยอ่ะปากซ้ายมากเลยแล้วปากเองด้วยเนี่ยครับโอ๊ยอะไรถ้าพี่มินพี่เองมาอยู่ในเรือนี้ด้วยต้องภูมิใจอ่ะอยากให้เห็นหน้าเมื่อกี้มากน้องแบบสามารถขี่เมาทายหันไปจีมาโมมาเราจีมีทีวีเอาติ้งมาเลยร้านนี้เป็นกิจกรรมไอซ์เบรกกิ้งไงใช่ให้ทุกคนสมัครหรือไม่อันนี้ให้อียายคนหนึ่งกับฝ่ายขายทั้งหมดมาอยู่ในนี้ที่นี่แหละคือล่องแก่งของจริงที่เราไปมานั้นก็คือระดับประมาณล่องน้ำก็คือระดับประมาณ-1เพราะว่าอะไรเราไปในช่วงที่ผิดฤดูครั้งนี้ก็ถือว่าทำได้ถูกแต่ว่ามันก็ถูกเกินไปหน่อยและแนะนำให้ระวังนิดนึงค่ะถ้ามีพนักงานที่ไม่กระเทยค่ะอีพวกนี้มันออกแต่เสียงเขาบอกให้พายแรงๆมันก็พายมือเท่าเดิมเลยพายคือโอ้โหเป็นทำอยู่ข้างหลังอีเจนนี่พายให้ใบพายมันกินน้ำหน่อยสิโบ้พายไม่ได้หล่อมาแล้ว
ถึงบ้านมือก็ฝั่งกูย่อตลอดเพราะกูกะว่าเออกูจุ่มถึงแล้วนะอ้าวเรือยกไม่เคยกินน้ำเลยยายปอนเขาไปซื้อกระเช้าแบรนด์ดีไซน์พิเศษมาเพราะว่าช่วงนี้ช็อปช่วยชาติไงนอกจากจะเอาใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีแล้วเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่ดีกับชีวิตครีเอทีฟของปอนด้วยงี้อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอย่าลืมถามเรื่องขึ้นเงินเดือนพิธีกรปีหน้าให้ด้วยคุณยายค่ะขออนุญาตค่ะยังไม่ได้อนุญาตเลยเป็นพวกฝากร้านในไอจีเหรอฮะยังไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็แปะเลยได้ยังไงก็ต้องลองแล้วขออนุญาตก่อนสิเอาใหม่สิเอาใหม่นะคุณยายค่ะขออนุญาตค่ะเชิญมีกระเช้าแบรนด์มาม่ามีกระเช้าเหรอดีแม่จะได้ขึ้นเขาได้ง่ายๆไม่ใช่ค่ะนี่ก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนให้ปอนหรอกนะค่ะนอกจากการบรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัท GMM TV จำกัดว่าไม่มีใครดีใจกับมึงเลยอ่ะคือผ่านโปรใช่ไหมคะผ่านโปรแล้วบรรจุเป็นพนักงานประจำสักทีด้วยถนนเงินเดือน 6,500 บาทรวยแน่เนี่ยเขาเรารวยเลยเนี่ยเห็นไหมต่อ3เดือนโอ้ตกเดือน 2,000 กว่าบาทที่สำคัญนะคะตอนนี้ซื้อกระเช้าแบรนด์นะคะก็รับฟรีชุดคริสตัลจากสวาลอฟสกี้นะคะสอบถามได้ที่พนักงานขายแบรนด์ทุกห้างทุกสาขาเลยค่ะจริงๆนะแค่ตั้งใจทำงานเป็นลูกน้องที่ดีของยายเนี่ยก็ถือว่าเป็นของขวัญที่มีค่าแล้วข้าวของอะไรไม่ต้องเอามาให้ก็ได้เดี๋ยวไม่สำคัญแต่ไม่ต้องแบรนด์สุดใกล้สกาดเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยใหม่สแน็คแจ็คขนมถั่วปากอ้าตอนนี้นะคะพักจากเรื่องแอดเวนเจอร์นะคะมาเที่ยวรู้จักเกี่ยวกับข้าวของท้องถิ่นพื้นถิ่นของที่จังหวัดพิษณุโลกบ้างตรงนี้คือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีค่ะใช่นี่เขามีประวัติเขาบอกว่าลุงจ่าเนี่ยนะเขาเป็นคนชอบเก็บสะสมของต่างๆเกี่ยวกับทุกอย่างเลยเกี่ยวกับอะไรก็ได้เครื่องใช้ต่างๆนานาเป็นหมื่นๆชิ้นแต่ว่าลุงๆอ่ะไม่เห็นด้วยเพราะว่าคิดว่าเป็นคุณลุงอ่ะเป็นคนบ้าสมบัติแต่ว่าลุงก็ใช่อดทนพยายามเก็บมาจนสุดท้ายเอามาเปิดพิพิธภัณฑ์แบบนี้ได้ดังนั้นพวกที่อยู่ออฟฟิศที่เห็นฉันเก็บถุงพลาสติกที่ใช้แล้วอ่ะ อย่ามาว่าฉันนะเผลอๆเนี่ยฉันอาจจะเปิดพิพิธภัณฑ์ถุงพลาสติกก็ได้ของเธอพิพิธภัณฑ์ถุงพลาสติกนี่เท่าไหร่ของเจนนี่อนาคตจะมีพิพิธภัณฑ์เศษเล็บใต้เกะมันนะไม่มีเอกสารมีอะไรคะซอสพริกซอสมะเขือจนมันจนมันออกไปแล้วอ่ะใต้โต๊ะมันอ่ะฉันยังไปเอาของไอ้พวกนี้มาปรุงก๋วยเตี๋ยวคือยังรู้ว่าใต้โต๊ะมันมีของพวกนี้เอามาปรุงก๋วยเตี๋ยวได้คุณลุงจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงขออนุญาตคุยอันนี้คุณลุงจ๋าทวีค่ะตัวทุกสิ่งทุกชิ้นนี่คุณลุงเป็นคนเก็บสะสมด้วยตัวของคุณลุงเองเลยเหรอคะโอ้แล้วสมัยก่อนที่ยังไม่มีพิพิธภัณฑ์คุณลุงเอาไปเก็บไว้ที่ไหนอะคะก็เก็บไว้ที่บ้านที่บ้านที่เราอยู่เงี้ยเหรอคะครับแป๊บนึงนะคุณลุงหนูอยากให้กล้องจับพวกเราเลยอะเทปนี้ทั้งเทปเราตั้งใจทุกเบรกเลยพิพิธภัณฑ์เนี้ยดูสิทำไมนอกจากว่าจัดแสดงของเก่าแล้วของใหม่ปัจจุบันก็มีอะไรคะเคยเห็นห้องน้ำที่มันเจาะรูแล้วมีคนไปทำอะไรกันในห้องน้ำห้างใช่ไหมเขาชอบเจาะรูกันแล้วก็ว่าแบบมีโผล่อะไรอะไรอย่างนั้นอันนี้เขาจัดแสดงไว้ด้วยอะไรเนี่ยกระโปะรอดช่องแต่ตรงนี้มีแต่มิสคอนะทำไมเพราะมีแต่คนโทรไม่มีคนรับชุดไปงานบวชทำไมถือมีดถือพระใช่ไหมน่ะไปงานบวชทำไมถือพระใช่ไหมมันอาจจะเป็นคลับในสมัยนั้นก็ได้สมัยก่อนโจรขโมยมันเยอะมั้งเวลาถือสมมติว่าเก็บเงินไว้ข้างๆสมมติว่าโจรมาอุ้ยเพศนั่นอะไรอ่ะนั่นก็กระต่ายเหมือนอุ้ยไม่ใช่แต่เหมือนเขาจะเป็นกระต่ายจะกระแตนปะไม่ไอเนี้ยข้างหน้าในกระต่ายข้างหลังน่าจะเป็นกระ
มันต้องเป็นสัตว์สักชนิดใช่เขาทำให้มันเป็นลูกสัตว์ต่างๆไงเธออิจฉามันเหมือนกันเนาะทำไมอ่ะเหมือนคนมากกว่าหนูอยู่นั้นเหมือนคนหันมาทางนี้ไม่เหมือนคนไปดูแล้วอุ้ยเหมือนคนจังแล้วเขาแบบอุ้ยไม่เหมือนคนเลยว่ะเจอนางเอกช่อง7ด้วยอ่ะโอ้ยไม่พาพี่อ้ํามาด้วยหรอคะใช่ค่ะปกลกฝนทิพย์ปกลกปกลกพี่อ้ํามาปกลกไม่ไปเที่ยวทะเลกับพี่อ้ําหรอปกลกมึงแนะนําตัวตอนไปประกวดสิฝนทิพย์วัชรตระกูลปกลกไทยแลนด์ก็ไม่ได้บอกไทยแลนด์มันยังพร้อมใช่หน้าฟงเทพวัชรตะกุงปกลบไทยแลนด์รับชุกไปล้างรับชุกไปล้างปกลบไทยวันจะมีไหมในฐานะที่คุณนะคะปกลกฝนที่วัชรตระกูลนะคะไทยแลนด์ปกลกไทยแลนด์ถือว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยและได้ทำคุณงามความดีให้ประเทศนี้ดิฉันที่ของรางวัลจะมอบให้ค่ะแสแนกแจ็คนะคะอันนี้เป็นเคสอันใหม่แสแนกแจ็คอันนี้รสดั้งเดิมของเธอกินได้อันนี้เป็นพี่เลี้ยงนางงามนะคะไม่ได้เป็นคุณปกลกกินได้กินได้ครับและอันนี้นะคะแสแนกแจ็คแกงกะหรี่ญี่ปุ่นของใหม่ครับแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะคะหรือว่าเรียกว่าเกชาเพราะว่าเป็นญี่ปุ่นโออีรันโออีรันโออีรันอย่าลืมว่าขนมถั่วปากอ้าอบกรอบแสแนกแจ็ครสดั้งเดิมอุ้ยเห็นเลยว่าเคี้ยวอยู่ข้างในปากเห็นว่าใครเคี้ยวเสร็จแล้วพูดแทนหน่อยอ๋อวันนี้เป็นขนมถั่วปักอ้าอบกรอบแล้วก็เป็นรสต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นคอนเซ็ปต์สแน็คแจ็คอร่อยใหม่สแน็คแจ็คขนมถั่วปักอ้าใหม่แปรงสีฟันซิสเต็มมาแอนตี้แบคมีไมโครซิลเวอร์ช่วยยับยั้งแบคทีเรียบนขนแปรงมีภารกิจวันนี้ยังไงพบกับเรา2คนเจนจุมลมอุ่มรวยอุ๊ยพอดีเลยแถวนี้มีแท็กซี่ใช่ไหมไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณแถวรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่หลายคนบอกว่าไกลไม่ได้ไกลนะจ๊ะเพราะว่าบ้านฉันอยู่แถวสำหรับมึงใช่ถ้าคนที่อยู่นนไอ้พวกนนทบุรีอะไรก็อาจจะไกลเขาพัฒนาการก็คือบ่นแล้วอะนี่ไงนี่ไงนี่ไงสวัสดีค่ะไม่จะเดินไปดูกระเป๋านี่ไม่แล้วเมื่อกี้ผักไปนะพอจับไปผู้พาจับไปแล้วคุณครับบอกว่าอุ้ยเจ็บเลยมือสาเจ็บโดนเจ็บโดนมือสาแนะนำตัวให้ชาวไทยรู้จักหน่อยสวัสดีครับก็ชื่อเบลนะครับสาธิตจีรพลานุรักษ์ก็เป็นเจ้าของร้าน Move 49ขายกระเป๋าเดินทางครับคุณเบลครับชื่อร้าน Move 49ทำไมมันต้องเป็น Move 49งงเราเชื่อเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวเลขหรือเปล่าตัว Move มาจากการเดินทางส่วนเลข49เนี่ยมันพอดีผมหาเลขอะไรมันลงไม่ได้แล้วก็เช่าตรงนี้พอดีก็เลยกลายเป็นว่าได้เลขที่บ้าน49ก็เลยมาแปะกันเลย Move 49ยังดีขายกระเป๋าเดินทางแต่ถ้า Move 69นี่ Move 49นี่เอาไว้บอกลูกค้าแต่ว่า Move 69นี่เอาไว้บอกเมียเลขเปลี่ยน5 69พิกแล้วว่างๆคุณเบลเคยเล่นเป็นแอร์โฮสเตสตอนนี้ฉันยังไม่มองใครเสิร์ฟแบบนี้กันแล้วเคยไหมคะเคยเต้นกับเพลงนี้ว่างๆว่างๆไม่รู้จักไม่ใช่อันไหนมาดูตัวอย่างขอดูแบบที่เราคิดว่าเด็ดก็ได้ที่ส่วนมากลูกค้าจะชอบกันก็ตัวนี้แล้วกันค่ะเอามีหลอกว่ะส่วนมากลูกค้าจะชอบกันก็
ตัวนี้แล้วกันใหญ่ไปเราอย่างไรก็ไม่เห็นอย่างใบนี้เขาเรียกว่าขนาดเท่าไหร่20นิ้วครับเป็นขนาดไซส์แคริออนถือขึ้นเครื่องบินฮะ20นิ้วนี่ยังถือได้เหรอ17นิ้วนี่ก็ถือไม่ค่อยไหวแล้วนะพูดถึงกระเป๋าเลยเอากระเป๋าใช่เป็นกระเป๋าใบเล็กๆอะไรอย่างงี้ถือแล้วว่ามันจะใหญ่เกินไปแล้วรู้มั้ยกระเป๋าอะไรใหญ่ที่สุดในโลกกระเป๋าอะไรอ่ะรู้มั้ยคะไม่รู้ฮะกระเป๋าไดโนเสาร์ครับกระเป๋าไดโนเสาร์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับแล้วคุณเบลก่อนหน้านี้ทำอะไรมาประกอบธุรกิจอันนี้ฮะที่จริงไม่เกี่ยวข้องเลยผมเรียนทำอาหารฮะฮะเรียนใช่เรียนที่ดุสิตธานีกอดังเบอร์ครับกอดังเบอร์นี่เป็นสถาบันสอนทำอาหารแต่ว่าถ้ากอดังเบอร์นี่เป็นซีดีโปญี่ปุ่นเพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นพวกอะไรแบบนี้ความรู้แน่นมากคุณไม่บอกความรู้แน่นมากอ้าวแสดงว่าก็ต้องเคยเห็นมาบ้างไม่เคยเห็นเพิ่งรู้อ๋อเราเป็นร้านที่มีธุรกิจออนไลน์ด้วยแล้วก็มีหน้าร้านด้วยคิดว่ากิจการหน้าร้านหรือว่าออนไลน์อันไหนมันเจริญรุ่งเรืองขายได้ดีกว่ากันมันก็มีทั้ง2ฝั่งเลยทั้งซื้อออนไลน์กับซื้อหน้าร้านแต่ว่าร้อยทั้งร้อยอ่ะคนที่รู้จักเราคือรู้จักออนไลน์อยู่ดีเพราะบางคนอยากเห็นของจริงใช่เพราะว่าดูในออนไลน์อ่ะดูไม่เห็นภาพไม่เห็นของจริงก็ต้องทักมาทางไลน์ก่อนคุณเบลสวัสดีค่ะอยากสนใจนี้สนใจนี้แต่ไม่เห็นภาพขอเช็คของหน่อยคุณเบลก็บอกมาเลยครับมาหน้าร้านได้เลยปรากฏว่าเขาเดินมาอ้าวคุณเบลสวัสดีค่ะก็จับอวัยวะเพศว่าขอเช็คของหน่อยเป็นคนละของของพ่อค้าของที่หายเคยได้ยินไหมว่ากูต้องเช็คของก่อนแล้วเขาแบบพูดถึงก็อยากเช็คเลยไม่ได้เราอยู่ในร้านแล้วตอนนี้เคยเจอลูกค้าที่แบบเพี้ยนเออเพี้ยนมั่งอะไรเงี้ยมีเยอะเลยครับส่วนมากเขาก็จะดูทุกอย่างเยอะผิดปกติเขาจะมาแล้วเขาก็จะสังเกตรายละเอียดอะไรอย่างนี้ทุกอย่างนี้หรอใช่นับหมุดมีใครไปนั่งนับหมุดดูทุกดีเทลเลยฮะนับหมุดไม่ใช่มาลูกค้านับหมุดอันนี้ไอ้ครูเวลานักเรียนส่งกันบ้านเรากูต้องมาตรงมากี่หมุดเนี่ยมานับหมุดตรงมาเนี่ยไอ้ทำใส่หมุดมานี่ทำให้ใส่หมุดมาได้ทำใส่กระดาษเปล่ามานี่งงมากเลยเนี่ยไม่ตรงใส่หมุดกันบ้านหมุดกันบ้านอันนี้เหมาะกับหนูไหมขนาดใหญ่ไปหรอไม่ใหญ่ไปมึงลองลงไปนอนงอในนั้นสิมันน่าจะพอดีมันน่าจะพอดีอยู่นะสีสวยนะสีสวยเพราะว่าป้าเป็ดบอกว่าอยากได้อะไรให้ผู้เสียงอย่างนี้เองคุณบอกอ๋ออย่างนี้นี่เองตะโกนอีปาอยู่ดีก็พูดขึ้นมาสีแดงอยากได้อีกคนมันเป็นอะไรกันไปหมดแล้วเนี่ยมีใครให้สีไหนอีกไหมฮะฝากก่อนดีกว่าได้ก็ถ้าเกิดใครสนใจกระเป๋าเดินทางหรือว่าอุปกรณ์การเดินทางแล้วพวกเนี้ยก็สามารถแวะมาดูที่ร้านเราได้นะครับก็ร้าน Move 49ตั้งอยู่ที่ BTS วงเวียนใหญ่ครับก็ถ้าเกิดมาทาง BTS ให้ออกทางประตู3นะครับก็ยังไงสามารถเสิร์ชดูใน Facebook Move 49หรือว่าแอดทาง LINE มาคุยกันก็ได้ครับอีกคำถามนึงค่ะครับมีแฟนหรือยังมีแล้วครับทำไมไม่บอกตั้งแต่แรก โอ้ยเจ๊ไปกินส้มตำไปร้านน้องข้างหมดเรื่อง เพื่อเป็นการตอบแทนนะคะไม่ใช่ว่าให้เรามาถ่ายนะคะที่เคยให้กระเป๋าเราก็เลยมีกิฟต์เซตจากซิสเต็มมามามอบให้นะคะใหม่แปรงสีฟันซิสเต็มมาแอนติแบคมีไมโครซิลเวอร์ช่วยยับยั้งแบคทีเรียบนขนแปรงค่ะใหม่แปรงสีฟันซิสเต็มมาแอนติแบคมีไมโครซิลเวอร์ช่วยยับยั้งแบคทีเรียบนขนแปรงเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยวันนี้ Be on Top ในเทปนี้นะคะแทนที่เราจะใช้โลเคชั่นคราวนี้เนี่ยเราจะถ่ายกับของดีเมืองพิษณุโลกที่เราจะต้องทำหน้าที่พรีเซนต์ของนั่นเหมือนประหนึ่งว่าเราเป็นพรีเซนเตอร์ของโอท็อปพิษณุโลกนั่นก็คือกล้วยตาไม่ใช่โจ๊กโซคูใช่เพราะว่าเขาเรียกถึงโรงเรียนจันทร์แล้ววันนี้เราก็จะเลือกมาถ่ายกับชุดของพี่โจ๊กเราตลับเทปกับพี่โจ๊กหรือถ่ายกับพี่โจ๊กโดยตรงฉันต้องเขียนคำว่าซากอ้อยไว้ที่เปลือกตาไหมลมได้น้ำตาปลอมให้ฉันหน่อยไหลลงมาจากจะบ้าเหรอไม่ใช่ซีโวยของดีเมืองพิษณุโลกคือกล้วยตาซึ่งเดี๋ยวจะมีแบบแพ็กเกจจิ้งต่างๆกันไปมีทั้งแบบเป็นกล้วยชิ้นเดียวๆเป็นกล้วยแบบเป็นกล่องเป็นกล้วยแบบเป็นแบบเป็นกระจาดเป็นกระโด้งอย่างนี้จัดมาเป็นกระจายกระโด้งซึ่งของฉันจะได้พรีเซนต์แบบกล้วย1ชิ้นฮะไหนบอกว่าจับฉลากไงเดี๋ยว
ใครบอกอ้าวก็เมื่อกี้เพิ่งพูดว่าจับฉลากใครพูดอ่ะเดี๋ยวนะขอคุยกันแบบเพื่อนได้ไหมได้มึงอ่ะบอกเราอยากคุยกันแบบเพื่อนอ่ะใช้วิธีจับฉลากเอาอ่ะหนึ่งก็จิทำไมอ่ะหนึ่งกระจาดอุ้ยอันเจนี่หนึ่งกล่องโลงสนับสนุนโดยซันซิลผมคืนทรงสวยเป๊ะถ่ายรูปกับของดีเมืองพิษณุโลกนั่นก็คือกล้วยตากนะคะโดยดิฉันได้โจทย์จะเรียกว่าได้โจทย์ก็ไม่ถูกเรียกว่าแย่งชิงโจทย์นี้มาเป็นของตัวเองนะคะนั่นก็คือกล้วยตาก1ชิ้นนะคะโดยดิฉันจะใช้วิธีถ่ายให้เพื่อโชว์ให้เห็นกล้วยชัดเจนสวยงามพรีเซนต์ของดีเมืองพิษณุโลกและให้ตัวดิฉันเป็นเหมือนแค่องค์ประกอบหนึ่งของภาพเท่านั้นและก็ใช้คอนเซ็ปต์ในการถ่ายรูปครั้งนี้ว่าโชว์กล้วยค่ะเออมีคำด่าจากทางบ้านอุ๊ยขานางนึกว่าต้นกล้วยใบตองกับผมนางอะไรหนาวกว่ากันนะกล้วยเขายังมีประโยชน์ทุกส่วนเลยนี่มีประโยชน์อะไรบ้างได้แต่พี่ก๊อฟด่ามือแล้วมันคิดได้แต่คำด่าอีเจนนะทำไงดีอ่ะกล้วยมีหลายหวีแต่นางไม่ต้องมีสักหวีเลยทำไมอ่ะผมน้อยมีหวีเป็นธรรมะมีไปก็เท่านั้นแหละเปรียบเหมือนกับสำนวนนี้ไงอะไรเหรอผมน้อยได้หวีแต่นางเหมือนต้นกล้วยอย่างหนึ่งอะไรอ่ะหน้าเตะหลัง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 ปั๊บจัดไหมหน้าเตะเอามาซ้อมมวยเอามาซ้อมมวยถึงว่าทีมงานเธอยไม่เคยพากันไปอเมริกาเลยทำไมอ่ะเขาคิดว่าขนวัตถุโบราณไปข้ามประเทศพอจะไปสแตมป์พาสปอร์ตเขาถามว่านี่โดยสารมาหรือว่ามาด้วยกล่องมือเขาไม่ถามเลขที่พาสปอร์ตด้วยเขาถามว่าตาประทับนี่ลงวันไหนไหนหันขาข้างซ้ายมาหน่อยสิทำไมตรวจบอดดิ้งพาสหน่อยเขาเวลาเข้าเมืองนั่นก็ยกขาบอดดิ้งพาสที่ฉันกันฉันดีกันนางไปโมกับเพื่อนเนี่ยฉันไปอเมริกามาญาตินางก็ถามว่าว้าแต่แล้วเธอเป็นดาราหรือทับหลังนาราไปอเมริกามาวันนี้ Beyond Top Tape นี้จินนี่ต้องมาถ่ายรูปเป็นพรีเซนเตอร์ของกล้วยตากนะคะง่ายๆเลยกล้วยตากคือ Sun Dry Banana นะคะจินนี่ก็คือพรีเซนเตอร์สาวสวยนะคะที่จะมาพรีเซนต์ของชิ้นนี้คอนเซ็ปต์ของจินนี่ก็เลยเป็น Sun Dry Jenny Sundance อยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ Sun Dry Banana Girl ค่ะทันโทษนะคะกล้วยเนี่ยกับตัวเนี่ยอันไหนตากมามากกว่ากันคะก่อนจะตากกล้วยไปตากเสื้อผ้าในห้องมึงให้ครบทุกตัวก่อนเหม็นอาบจังเจนนี่มึงไม่ต้องทำเป็นขายกล้วยหรอกมึงขายหน้านี่ก็พอแล้ว คนอื่นถ่ายแล้วเขาเรียกว่าสวยงามตามท้องเรื่องมึงน่ะถ่ายแล้วสวยงามตามท้องล่อง จะขยายพันธุ์กล้วยเนี่ยเขาใช้หน่อกล้วย จะขยายพันธุ์เมืองเขาใช้หน่อกล้วยเนี่ยมันออกลูกเป็นปลีแม่หล่อนทำไมออกลูกเป็นอับเจนกล้วยน่ะเขามีหวีมึงนี่ก็มีหวีเหมือนกันหวีนิ่งต้องวิ่งหนีไทยโอท็อปแล้วกันโอท็อปเมืองไทยอยากมีคำว่าไทยด้วยอ่ะโออันนี้โออันนี้โออะไรโอ้โหสายจะตีใส่ยีแม่เราจะกลับหน้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันเก็บมันก็เบียร์เลยหนังเบียร์เบียร์โอ้โหเมื่อกี้ยังด่าไม่พออ๋ออ่ะโอเคเดี๋ยวขอถ่ายเลยก็ได้ค่ะเอาของโอท็อปนะคะก็คือกล้วยตากนะคะมาถ่ายในช่วงวันนาบีออนท็อปนะคะดังนั้นต้องมีการสมาร์ทชนสนธิเชื่อมระหว่างคำนะคะคอนเซ็ปต์ของดิฉันโอท็อปออนท็อปค่ะอีจุ่มอันนี้จ้ำหมีโหล่องแก่อันนี้ร้องแกะอันนี้ปื้นนี้ขี่มาอันนี้ปื้นนี้ขี่มามีร่องรอยไหนจากการโดนมึงเลยไม่กล้าอุ้มเนี่ยมันเจ็บใจตรงนี้แหละเจ็บตัวแต่ไม่เจ็บเจ
จ็บแค่ตัวของคนอื่นเขามีโอ้ยร้อนจังเลยอะไรเงี้ยร้อนจังไอ้นี่ก็มีทำไมอ่ะพายพายฟ้าอ๋อเพราะว่ามีผีมึงเดินเล่นเป็นเมืองมัลลิกาเลยถ่ายสักทีสิบอยไปไหนยี่กะเดินอีกรอบเดียวหล่อนเอาขึ้นเผาได้เลยนะก๊อตจะเดินอะไรกัน3รอบ4รอบหน้าตาหน้าตามึงตอนนี้มึงไม่เหมือนกล้วยเลยนะว้าวโอ้โหเห็นหนูกดน้ำทีเดียวก็คือกะเอาคืนกันเหรอเห็นหน้าอีจุ่มเมื่อกี้นะไม่เหมือนกล้วยเลยอะเหมือนอะไรลูกท้อแบบกูไม่ถ่ายแล้วก็ได้อ่ะรู้สึกแบบหมดหวังแล้วว่าคนดูก็เออคนดูก็ทอไอ้แค่ลูกทออย่างเดียวที่ได้ไม่ต้องโอเคตรงนี้แล้วพี่ก๊อฟก็อย่าทั้งตรงนี้นะด่าอะไรก็ด่าก็เป็นแบบเอออีของที่กูแช่ไว้บางทีก็ยังไม่เสียกูยังไม่มีเวลากินรีบจังเลยทุกเช้าจะต้องตื่นมาเปิดตู้เย็นก่อนแล้วก็เคลียร์ทิ้งอีขอยังไงเกิดอะไรขึ้นพี่ก๊อฟไหนหนูด่าให้แล้วพี่ก๊อฟมาฟ้องเสาร์อาทิตย์นี้กลับบ้านว่างๆเราก็แบบเออทำเค้กแล้วก็เอออยากให้เพื่อนที่ทำงานติดกล่องมาเรียบร้อยแบบแพ็กเกจจิ้งน่ารักใส่แก้วถุงมาเช้ามาถึงแบบอุ้ยเดี๋ยวเค้กมันจะเสียใส่ตู้เย็นด้วยกันมาทำงานคนแรกเช้าเอาเค้กใส่ตู้เย็นกลางวันอุ้ยเพื่อนมาแล้วเดี๋ยวเดินไปเอาเค้กมาแจกเพื่อนดีกว่าเดินไปถึงโต๊ะเย็นก่อนเขาอยู่หน้าตู้เย็นข้างตู้เย็นพอดีนี่เดินไปถึงเปิดประตูอ้าใครเอาถุงเค้กของนี้ไปอ่ะตกใจลนลานลนลานใช่นี่หรือเปล่าใช่นี่หรือเปล่าไหนอ่ะไหนอ่ะอยู่ไหนนางไปหยิบมาจากไหนรู้ป่ะถังขยะถังขยะทำไมอ่ะนางเก็บของเก่านางเก็บเค้กของนี่ทิ้งขยะทั้งที่ยังไม่ได้กินเลยเพิ่งแช่เมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วหยิบมาจากถังขยะค่ะไปถ่ายรูปกับกล้วยมาเพื่อจะโชว์ผลิตภัณฑ์กล้วยตาเหมือนว่าเป็นพรีเซนเตอร์อะไรอย่างนั้นคอนเซ็ปต์เขาคือโชว์กล้วยเขาเหมือนว่าจะเอากล้วยตากเนี่ยมาทำเป็นชุดอยากให้มันเป็นชุดแบบอะไรอย่างนี้นางก็เห็นชุดนางในอดีตด้วยที่นางเอาใบตองมาทำชุดใบไม้เอาใบไม้มาห่อร่างอันนี้อยากจะเอากล้วยตากมาห่อร่างบ้างแต่คอนเซ็ปต์น่ารักไอเดียดีคอนเซ็ปต์ได้แต่รูปที่ออกมานั้นไม่ได้เมื่อใครอ่ะอ๋อเมื่อฮีแก๊งเหรอหรอควรข่าวไปตัดหนังตายบ้างนะอันนี้คืออะไรอ่ะซันดรายบานาเกิลก็เขาเป็นเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์แบบกล้วยตากอะไรอย่างงี้อันนี้มึงจะขายหรือมึงจะขู่ทำไมหน้าเหมือนขู่ไม่เหมือนเหมือนหยิบขึ้นมาแล้วแบบมีแค่นี้เหรอดูตำหน้าแล้วถ้าแบบเนี้ยเอาไปขายเขาว่าไปเดินเลขขายอะเขาว่าเขาถามเลยอุ้ยหลอกปะเนี่ยไม่ได้หลอกขายนะหลอกผีโอ้มันได้นะมันเหมือนแบบหญิงสาวที่แบบหญิงสาวชาวบ้านที่แบบทำกล้วยตากเสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอามาแบบเอาไปขายตามแบบชุมชนอย่างเงี้ยเหมือนมึงเพิ่งขี้เสร็จอ่ะทำไมก็แบบฟังคำวิจารณ์ก่อนดีกว่าอ้าวเหรอต้องมันจะมี2คนที่ได้คะแนนเท่ากันคือ1คะแนนและอีก1คนที่ได้8คะแนนจริงป่ะอันนี้ยอมรับเรื่องไอเดียแต่ว่าก็ได้ดูรวมๆแล้วมีเสนียดเลือเกินไม่ได้บอกพี่กอบด้วยบอกมึงก็อยากจะพูดถึงพี่กอบนะคะว่าทำไมพอไม่เห็นชุดแล้วชนะเลยเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยแลคตาซอยมีกรดอะมิโนจำเป็นจำเป็นยังไงคลิก lactasoy.com New Yaris yesThat's right. หนูรักการตักช้อนของร้านนี้ซึ่งทำไมอย่าไปยุ่งกับมันทำไมอ่ะ
พวกนั้นคันเยอะไม่ได้หมายถึงตรงนั้นด้วยพวกงานนี้ก็คือรวมหลอดเข้าไปในกระด้งนั้นด้วยนะทำมันทำไมนะเปิดเบรก4คือกัดกูแล้วเริ่มเลยโอ้ยเป็นความต่อเนื่องไงต่อเนื่องนิดนึงไม่ใช่ต่อเนื่องจากวันนบีนะต่อเนื่องจากที่มึงกดน้ำกูเมื่อเช้าเนี่ยจำได้อะไรพักเรื่องนั้นไปก่อนตอนนี้ได้เวลาตอบปากตอบคำต่อราคาแล้วนะคะตอนนี้เรามาอยู่ตรงที่ตลาดพิษณุโลกร่วมใจหรือว่าเรียกตลาดสถานีรถไฟก็ตรงเนี้ยถัดไปนิดนึงเนี่ยก็คือสถานีรถไฟพิษณุโลกแสดงว่าคนที่ตลาดเนี้ยนะตอนแรกชื่อตลาดพิษณุโลกแต่ว่าเขาเคยไปล่องแก่งที่ลำน้ำเข็กมาเลยเป็นพิษณุโลกร่วมใจเขาสามัคคีกันขึ้นมาพวกเราเขาจะรักกันมากเพราะเขาเคยผ่านการล่องแก่งมาแล้วพิษณุโลกร่วมใจพิษณุโลกเล่ามารวมใจอ๋อหรอไม่ใช่ครับจองน้ำหนักกระเป๋าล่วงหน้าถูกกว่าที่ airasia.com อะไรนะอะไรนะได้ไข่ทองมึงว่าเมื่อกี้พี่คนนี้เหมือนรู้จักเราและพี่คนนี้เหมือนไม่รู้จักเราพี่คนนี้เขาก็เลยบอกว่าเออที่จริงนะเขาเป็นผู้ชายนะแต่ว่าเขาทำไรกันใช่ไหมคุณพี่ก็บอกแต่นี่แต่พี่เขาสวยใช่ไหมคะหนูกับทองไหนสวยกว่ากันคะหนูสวยกว่าสิคะงั้นคุณพี่ซื้อหนูไหมบาทละหมื่นกว่าบาทเหมือนกันอีกคำถามหนูกับทองอันไหนบริสุทธิ์กว่ากันต้องเป็นทองอยู่แล้วที่เขาผ่านอีกคำถามเพื่อนหนูกับทองอันไหนดอกกว่ากันอันนี้เหมาะกับหนูไหมเหมาะค่ะใส่เราจะโดดเด่นมากกว่าวงงแล้วหนูได้ตังค์ด้วยไง20บาทแม่ขายมากี่ปีแล้วนะ30ปีวัยรุ่นมากินเยอะแม่ร้านคุณแม่มาก่อนนักเรียนเยอะโอ้ยจริงเหรอแล้วสมัยนี้ล่ะเดี๋ยวนี้ค่ะก็ไปเป็นอาจารย์กันเยอะไปเป็นอาจารย์แล้วเหรอไม่ตอนเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์สมัยนั้นนะคุณแม่เคยเจอแบบลูกค้าร้านเราที่แบบเป็นเด็กผู้ชายแต่กลับมาอีกทีนึงเป็นใส่ชุดนักศึกษาผู้หญิงมาไหมคุณแม่เหรอสวยไหมเขาสวยเยอะเลยอุ้ยปลาทอดตกใจอาหารหรอพ่อค้าอุ้ยนี่เป็นคนนิสัยไม่ดีนะเนี่ยทำไมสลิดดกต้มเค็มอันนี้ต้มเค็มหรออันนี้หมักเกลืออ๋อหมักเกลือมันมีน้ำปรุงอยู่ด้วยแล้วแถวนี้มีหมักงานไหมเนี่ยช่วงนี้ตกงานอยู่อยากไปหมักงานหรออยากไปหมักงานไหนเป็นงานเยอะเอออยากไปหมักงานถ้าเราไม่มีมีดยาวนี่เราใช้มีดแกะสลักนี่เราจะกินได้ไหมคะมันได้แต่มันจะออกมาหน้าไม่เรียบแบบนี้ไงโอ้ยนี่แสดงว่าหน้าคนนี้ใช้มีดแกะสลักเมื่อกี้จะบอกการวาดมือของพี่หน้ามันไม่เรียบแบบนี้ฮะเจนเกิดด้วยมีดแกะสลักเหรอหน้ามันไม่เรียบเลยอ่ะพยาบาลแคร็กออกมาหรอแม่ให้หนูกินเม็ดไปด้วยมันจะงอกบนหัวหนูปะได้เลยมาขายที่ร้านเลยนะนี่อ่านนิทานมาเยอะเหมือนกันนะเราเนี่ยช่วงนี้ผักแพงไหมคะแพงลูกช่วงนี้ผักแพงอันไหนแพงสุดในร้านคะแพงหอมผักชีอ๋อหอมผักชีงั้นมาหอมหนูไหมจริงป่ะได้หอมผักคิวยักคิวถ้ามันผักแพงคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟน้ำมันผักแพงเอาหรอเกแล้วดับไม่ไหวแล้วแล้วพ่อแม่เอาถุงขึ้นมาจะขายใครคะเราจะขายนะคุณแม่ขี้อยู่นานอ่ะมึง2คำถาม3คำถาม4คำถามจนวางก็ยังไม่จบคำถามรอจะขายหรอขายมาสัมภาษณ์น้ำพริกมันลูกถ้าเปรียบเสมือนผักมันเหมือนผักชนิดไหนผักชีที่แพงหน่อยถ้าเพื่อนหนูเนี่ยเปรียบเหมือนผักเพื่อนหนูเหมือนผักอะไรคะผักขมทำไมคะขมหน่อยคุณแม่รู้ได้ไงว่าหนูขมอ่ะดูสีผิวตัวนี้เป็นผักอะไรคุณแม่ตัวนี้แหละตัวนี้ผักหวานใช่ไหมหวานหวานหวานไม่หนูว่าเขาเหมือนขิงเหมือนขิงเหรอเผ็ดหน่อยอ่ะไม่แก่เออค่ะเอ๊ะหรือด่าหนูคุณแม่ไม่ด่าชมหรือด่าวะเล่นละครเดินมาแบบอุ๊ยคนนี้ละครเก่งเอ๊ะวันนั้นคนนี้ไปออกรายการโดดอะไรใช่ใช่มากมึงตอนเนี้ยมึงไล่ไปทีละอย่างเหมือนกำลังเล่นเกมอะไรสักอย่างนึงเหมือนเล่นเกม3 วินาทีว่าคนนี้เล่นอะไรคนนี้เล่นอะไรคนนี้ทำอะไรคนนี้เล่นอะไรคนนี้เล่นอะไรคนนี้ทำอะไรจำได้ทุกอย่างด่ายายมั้งไม่ใช่ด่ายายไม่ใช่ชมเลยอ่ะชมเฉยๆชมเฉยๆบอกว่าคุณแม่โดนประทานเยอะคุณแม่คุณแม่ติดตามผลงานพวกหนุ่มเยอะมากคนนี้วันนั้นแต่งชุดไทยออกรับโอ้ยขอบคุณ
ตลาดพิษโลกร่วมใจนะคะตลาดถึงจะไม่คลื่นมากเท่าไหร่นะคะแต่พ่อค้าแม่ค้าก็ยังคุยกับเราอยู่ได้อยู่จริงๆถ้าอยากมาตลาดนี้คือครั้งในต้องมาช่วงเช้าหน่อยแต่ว่าตอนบ่ายก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีเขาก็มีเวลาคุยกับเราแหละแล้วจะไม่ใช่เขาไม่ยุ่งมากใช่ก็จะสามารถตอบปากตอบคำกับเราได้แล้วก็เลยไปคุยกับน้ำพริกและคุณป้านาน้ำพริกอ่ะหลังจากเวลาว่างหลังจากการขายของมีเวลาว่างอ่ะใส่ดูทีวีทั้งวันเลยเพราะว่าเคยเห็นพวกเราออกในแต่ละอย่างงานรักงานทุกอย่างเคยดูทั้งหมดเลยแล้วคุณป้าก็เลยคนนี้เขาเคยขึ้นคอนเสิร์ตแล้วเขาที่ใส่ชุดไทยออกทีวีด้วยนะเขาชอบคนนี้ในละครนะคนนี้ในละครเก่งเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะคุณแม่คะคุณแม่เหมือนกำลังเล่นรายการแฟนแท้3วินาทีที่ทายว่าพวกเรานี่หยุดทำรายการอะไรมาแล้วบ้างคุณยายไม่รู้ไปอีท่าไหนคุณยายบอกว่าเอ้าด่ายายปะเนี่ยแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะเราก็เลยคิดว่าควรจะมอบตำแหน่งคำคมกะละแมนะคะกับยายเตี้ยนะคะหรือป้าเตี้ยนะคะกับคำคมกะละแมที่ว่าเอ้าด่ายายปะเนี่ยป้าเตี้ยนะคะก็ได้รับเสื้อยืดจากเคยเที่ยวไทยไปค่ะพร้อมเงินสดอีก3ล้านบาทนะคะวันนี้เป็นเทปพิเศษอยากได้แล้วพอบอกไปอย่างนี้ปุ๊บตลาดหน้าโอ้ขอคุยหน่อยขอคุยหน่อยขอคุยหน่อยแล้วเราก็ตะโกนเหมือนกันขอบเรียบร้อยแล้วค่ะทัวร์พิษณุโลกได้หลากหลายอารมณ์ดีนะคะถูกไหมพี่หนูว่ามีอารมณ์เดียวคือเสี่ยงตายทุกที่เลย ฉันบอกแล้วไงบอกว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรที่พีกว่านี้ก็หยุดไปก็ได้ เราไม่จำเป็นต้องหาอะไรที่มันพีขึ้นไปเรื่อยๆพีขึ้นไปเรื่อยๆ อยากให้เทปสุดท้ายเป็นโรงพยาบาลราชบุรีจริงๆเป็นฉันนอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันเป็นอย่างนั้นทั้งหมดก็ไม่ใช่อะไรเพื่อความสุขของคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าพูดกันตรงๆเลยถ้าไม่ได้ถ่ายรายการกูไปลองหรอกนะแกงน้ำเค้กเนี่ยนะคะไม่ทำหรอกนี่แต่ว่ามันก็สนุกดีนะสายแอดเวนเจอร์ชอบใช่เลยแกงเนี่ยมันจะมีเป็นช่วงๆแบบพอพ้นแก่งมันก็จะเป็นน้ำราบเรียบใช่ป่ะแล้วก็พอจังหวะเข้าแก่งเมื่อไหร่นะเจ๊เป็ดจะทิ้งตัวครึ่งลงกลางเรือแล้วก็เรือซัดหรอเออน้ำซัดหรอฮึไม่ลงกระโดดลงเองเลยอ่ะจะมาช่วยอุ้ยมันอยู่ในรองเท้าเมื่อกลัวไม่ใช่พวกเราอ่ะพ่ออีแกงแน่เลยอ่ะมาใหม่เอาความฉิบหายมาสู้หรือเปล่าอ่ะมีคนแฮปปี้เราก็ดีใจค่ะแล้วก็บอกว่าคุณผู้ชมก็จะแฮปปี้กับการดูแล้วก็เซฟของคลิปของเราไว้ในแฮชแท็กคลิปที่เก็บไปดูตอนเครียดได้นะครับนี่แล้วรู้ไม่เซฟไปดูตอนเครียดของฉันตอนนี้คือตอนนี้พี่กอบมุดจักรแล้วมุดคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดนะคะเรา3คนไปนั่นเองใช่ค่ะจะไม่มีตัวตลกให้ดูเลยแล้วก็วิดจะขาดไปแล้วด้วยค่ะบุญรักษาเรายังอยู่กันครบนะคะต้องขอขอบคุณคนที่สนับสนุนเรามาตลอดค่ะขนมถ้วยลันตาอบกรอบแสดงแจ็คขนมดีของคนดีและค่ะใหม่แปรงสีฟันซิสเทม่าแอนตี้แบคมีไมโครซิลเวอร์ช่วยยับยั้งแบคทีเรียบนขนแปรงขอบคุณสถานที่เที่ยวของเรานะคะเริ่มจากขอบคุณที่พักก่อนนะคะวนาทาราเฮลรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะแล้วก็ที่พาเราไปล่องแก่งนะคะทีมป๊อปทัวร์ค่ะรวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่ด้วยพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีค่ะค่ะข้อคิดจากสี่เธอวันนี้นะคะฝากไว้ให้คิดด้วยนะคะฟงติมวัชรตะกุ่งตกลงเลยทำไมมีแต่เรื่องตลกก็มาคอยไม่ใช่ผมไม่ใช่เหรอเลยก็ฝากไว้ให้ฝากตัวฝากเรื่องอื่นอ๋อเอาฝากไว้ให้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเรานะคะบางคนเย่อหยิ่งคิดว่าการที่เราได้ไลน์ผู้ชายอาจจะเป็นว่าเขาคิดว่าเราเป็นแฟนเราแล้วนะคะฝากไว้ให้คิดนะคะได้ไลน์ไม่ได้หมายความว่าจะได้กันนะคะเรื่องจริงมันก็เรื่องจริงยายอ่ะมีไลน์แบบปื๊ดเยอะมากเลยเอามาอวดเยอะมากเอามาอวดสไลด์ปื๊ดไม่มีข้อความเข้าสักไลน์เลยค่ะเอาไปแล้วที่น่าเที่ยวต่อสวัสดีค่ะไปจับเสื้อไปจับเสื้อไปเลยป้าเป็ดไปแรงๆเอาเผยเที่ยวไทยBye.